หลายคนถามมาผมรวมเป็นคำถามเดียวกันเลยอยากจะเสร็จให้ช้าระยะเวลาที่เหมาะสมของการเสร็จแค่ไหนที่เรียกว่าหลังเร็วผมตอบไปนะ 90% ไม่เกิน2นาทีแต่ตามมาตรฐานวินิจฉัยใช้ที่ประมาณ1นาทีถ้าเกิดสมมติว่าใส่แวดไปแพทย์เลยอะไรเงี้ยหลังเร็วแก้หลังเร็วรักษาเนี่ยคือบางคนอาจจะใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สักหน่อยนึงให้มันมึนๆเมาเบียร์สักกระป๋องนึงหรือไวน์สักแก้วนึงว่าแล้วมันเติมไม่ช้าลงเติมกาแฟซะหน่อยแล้วกันแอลกอฮอล์มันจะทำให้ระบบประสาทมันความไวมันช้าลงน้อยแล้วก็หรือบางคนก็อาจจะสวมถุงยางทำให้ความเสียวลดลงหรือบางคนอาจจะชักว่าวก่อนร่วมเพศสัก3ชั่วโมงเพราะว่ามันจะได้ปลดปล่อยไปก่อนไม่งั้นมาค้างไว้นานๆปุ๊บพอลั่นเขามีนี่นะสเปรย์ฉีดนะเป็นพวกยาชาเออยาชาถ้าชาเนี่ยให้สวมถุงยางด้วยหรือไม่ก็ล้างออกก่อนร่วมเพศบางคนเนี่ยร่วมเพศไปแล้วผู้หญิงก็ชาไปด้วยฮะอ๋อคือยาชาเฉพาะมันผู้ชายมันพ่นที่หัวที่หัวทำให้ของผู้ชายชาพอชามันจะเสียวช้าแต่ยาเนี่ยค้างอยู่เป่าเข้าไปไปโดนผู้หญิงไปโดนผู้หญิงเอาชาเจอชาก็ถูเปล่าตีฟรีกันไปตีฟรีกันไปแต่บางคนบอกว่าใช้ยาชาแล้วบางทีมีแพ้เขาใช้ยาอีกแบบหนึ่งแต่ผมแนะนำเป็นยาสีฟันฮะฟอร์ไม่ฟอดเลยล่ะยาสีฟันนะทาก่อนทาให้ช่ำเลยทาให้ชาเลยอ่ะแล้วรีบล้างออกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็จะอ๋ออ๋ออ๋อเสียแล้วจ้าเย็นน้ำคือแนะนำผมไปบอกไปเนี่ยเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ผลเลยอยากเสร็จช้าให้มึงนึกเรื่องผีเข้าไว้ใช่ไม่อยู่มึงตัดสลับนึกเรื่องผีแต่ส่วนมากที่ถามกันเนี่ยครับมักอยากเสร็จช้าคืออยากจะ15นาทีอัพอยู่นานๆอยากจะเป่าอยากจะยืนระยะสัก15นาทีอัพอ่ะถ้าไม่ใช่เปลี่ยน4ท่าแล้วนะถ้าอาจจะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางบางท่าเนี่ยผู้ชายจะหลังช้าท่าไหนหลังช้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าอเจ้าเขย่าพี่หมื่นพี่ไม่ต้องน้องทำเองแต่ว่าผมเรียกราชินีบอลราชินีบอลพี่ไม่ต้องน้องทำเองบนโทนนั่งแท่นบูแมนออนท็อปนี่กูบอกเลยฝีมือ